อยากรู้ว่าซักกระเป๋าลองชอมแบบนี้แล้วรอดไหมเป็นฟองอากาศหรือเปล่าวันนี้รู้เรื่องค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชอมชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของแกด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงนะคะกระเป๋าลองชอมนะคะหรือกระเป๋าลองชอมเลปิยาร์ดเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะของกลุ่มสาวๆเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่แบบสมบุกสมบันมากๆแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะมากๆซึ่งด้วยความที่วัสดุของเขาเป็นผ้าใบนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาสาวๆใช้งานเนี่ยก็จะใช้เขาแบบสมบุกสมบันมากๆวางตามพื้นนะคะวางตามเก้าอี้วางทับฝุ่นอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าเราก็จะไม่กลัวเขาเลอะกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะแกก็จะมาอัปเดตวิธีแกนะคะแชร์วิธีว่าเวลาน้องกระเป๋าลองชอมเลอพิยาร์ดเนี่ยที่วัสดุผ้าใบของเขาเนี่ยเปื้อนเนี่ยแกมีวิธีการซักเขายังไงบ้างต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยครับเพื่อนและหลายคนนะคะมักจะพูดนะคำถามยอดนิยมว่าอุ๊ยมันซักไม่ได้ไม่ใช่หรอเวลาโดนน้ำแล้วมันจะพองบวมนะคะก็ต้องบอกว่าอันนั้นนะคะเขาไม่ใช่ธรรมชาติของผ้าใบที่ใช้ทำกระเป๋านะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเขาเป็นเอฟเฟกต์จากการผลิตหรือใดๆนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเหล่านั้นเนี่ยลองไปส่งเครมดูได้นะคะทุกคนแต่โดยธรรมชาติของกระเป๋าลองชอมเลอพิยาร์ดเนี่ยถ้าเวลาโดนน้ำหรือซักเนี่ยเขาจะไม่บวมเป็นฟองอากาศค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะซักได้ง่ายมากๆส่วนวิธีซักของแก๊ปเป็นยังไงล่ะคะไปดูค่ะมาค่ะทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องนำกระเป๋าลองชอมเลอพิยาร์ดของเราเนี่ยมาตรวจสอบก่อนว่ามีจุดไหนบ้างที่มีค่าฝังแน่นนะคะอย่างของแก๊ปอันนี้เยินมากๆค่ะเพราะใช้เป็นกระเป๋าในฟิตเนสนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเปิดน้ำเปล่าลงใส่น้องกระเป๋าเลอพิยาร์ดของเราให้ทั่วก่อนนะคะให้กระเป๋าของเราเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยน้ำก่อนนะคะทุกคนเมื่อเราซักข้างนอกแล้วก็อย่าลืมซักไปถึงข้างในด้วยนะคะทุกคนเพราะก็เป็นอีกแหล่งสะสมของเชื้อโรคค่ะหลังจากนั้นเนี่ยใช้แปรงนุ่มๆนะคะขัดให้ทั่วนะคะอย่างแปรงตัวนี้เนี่ยจะเป็นแปรงที่ใช้อาบน้ำนะคะทุกคนขนเขาจะไม่แข็งมากนะคะแก๊ปก็จะเอามาใช้กับแชมพูเด็กนะคะหรือแชมพูอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแปรงเนี่ยขัดให้ทั่วนะคะแก๊ปขอเน้นนิดนึงนะคะว่าใครที่มีรอยคราบฝังแน่นเยอะๆนะคะเราก็ต้องขัดเน้นๆในจุดที่มีรอยหน่อยนะคะเราขัดไปเลยนะคะทุกคนขัดให้ทั่วทุกตำแหน่งของกระเป๋าเลยนะคะโดยเฉพาะก้นกระเป๋าหรือว่าฐานกระเป๋าเนี่ยขัดเขาเยอะๆหน่อยรวมไปถึงข้างในด้วยนะคะทุกคนหลังจากที่เราคิดว่าขัดกระเป๋าจนทั่วแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะล้างน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆอย่าให้เหลือคราบแชมพูอยู่เลยนะคะเพราะอาจจะทำให้กระเป๋าของเราเนี่ยมีคราบได้นะคะหลังจากที่เรามั่นใจว่าทุกอย่างสะอาดหมดแล้วนะคะก็ให้เอาผ้าขนหนูนะคะซับ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 กระเป๋าของเราให้แห้งนะคะโดยเฉพาะนะคะบริเวณที่เป็นหนังเนี่ยซับให้แห้งที่สุดเลยล่ะค่ะโอเคค่ะทุกคนจะเห็นว่าวิธีการซักเนี่ยซิมเปิลมากๆเลยนะคะแล้วแก๊ปจะแนะนำอีกนิดนึงนะคะอย่างตัวแก๊ปเลยนะคะทุกคนเวลาซักน้องเขาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตรงวัสดุส่วนที่เป็นหนังอะนะคะทุกคนแก๊ปจะใช้ตัวไดเป่าผมเนี่ยรีบเป่าตัวหนังของเขาให้แห้งก่อนเลยนะคะเพราะว่าแก๊ปเนี่ยไม่ต้องการให้วัสดุที่เป็นหนังของเขาเนี่ยเปียกชื้นเป็นเวลานานเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้นะคะดังนั้นเวลาแก๊ปซักออกมาทุกครั้งเนี่ยแก๊ปจะใช้ไดเป่าผมนะคะเป่าจ่อที่หนังเลยนะคะเรียกว่า 2-3 นาทีก็แห้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวกระเป๋าเนี่ยไปผึ่งหรือว่าไปตากก็ได้นะคะโดยสำหรับใครนะคะที่ต้องการแบบใช้กระเป๋าด่วนภายใน15นาทีนะคะหลังจากซักออกมาแล้วนะคะเป่าหนังแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดไดเป่าผมนะคะแล้วก็เป่าตัวกระเป๋าของเขาเลยค่ะต้องบอกว่าตัวผ้าใบของลองชอมเลอพิยาร์ดนะคะก็จะแห้งสนิทนะคะแบบว่าพร้อมใช้งานแล้วนะคะทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะแห้งเร็วแค่ไหนนะคะก็อยู่ที่คุณภาพไดเป่าผมของเราด้วยนะคะหากไดเป่าผมเราเนี่ยมีหวัดที่สูงหน่อยเนี่ยแกมองว่าสัก10นาทีนะคะก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแต่สำหรับใครนะคะที่แบบไม่ได้รีบร้อนใช้เลยนะคะเราก็นำไปผึ่งแดดตากลมธรรมดานะคะกระเป๋าของเราก็จะแห้งแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่ากระเป๋าลองชอมเลอพิยาร์ดเนี่ยเขานะคะซักแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากๆเหมาะกับยุคโควิดแบบนี้นะคะที่เราต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะคะของกระเป๋าเวลาเราขี้ออกไปข้างนอกแล้วที่สำคัญก็คือวัสดุของน้องเขาเนี่ยทนทานมากๆแล้วก็สามารถจุของได้เยอะค่ะเพื่อน
รู้ว่าทำความสะอาดง่ายอย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมทำความสะอาดน้องบ่อยๆนะคะอย่างแก๊ปเนี่ยจะทำความสะอาดน้องกระเป๋านะคะทุก1เดือนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะคะแต่ใครจะทำถี่กว่านั้นก็ได้นะคะหรือจะทำห่างจากนั้นก็ได้นะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของแก๊ปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย Lucky 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 Me Lucky Lucky